าคุณเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้นฟังวัละทั่วพอดแคสต์สวัสดีครับผมวันลทวพุทชตะนามงค์นะครับเป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจมาแล้ว14ธุรก,กิจทั้งในไทยและในจีนนะครับมีประสบการณ์มากมายมาแบ่งปันทีนี้ถ้าใครยังไม่ได้ Subscribe ผมใน u t u b e นะครับก็สามารถไป Subscribe ได้นะครับทาง YouTube ผมมีวิดีโอทุกวันนะครับจันถึงสุกก็จะเป็นเกี่ยวกับวิธีหางเงินและความประสบความสำเร็จนะครับก็ ส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ก็จะเป็นบอกชีวิตส่วนตัวของผมนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้สนิทกันมากขึ้นนะครับทีนี้ EP 32นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องที่ว่าความพยายามทําต่อเนื่องจะทําให้คุณพบกับความสําเร็จหรือไม่ที่จริงเรื่องนี้มันจะต้องแบ่งเป็น2ทางนะฮะก็คือพื้นฐานนะครับของคนที่พยายาม นะครับไม่ย่อท้อนะครับและทำต่อเนื่องเนี่ยเป็นนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จนะครับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมนะครับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คือ,อนิสัยนี้มันต้องมีนะฮะถ้าพูดถึงนะครับมันก็เหมือนแบบว่าเหมือนเต่านะเหมือนเต่าอ่ะคือคือตอนที่กระต่ายแข่งกับเต่านะฮะก็เต่าเขาก็ ไม่ได้มีความสามารถอะไรก็เดินช้าๆแต่ว่าเขาทําต่อเนื่อง,ส,งส,สุดท้ายก็ถึงเส้นชัยถูกไหมครับสุดท้ายก็ถึงเส้นชัยเพราะฉะนั้นก็คือมันก็บ่งบอกได้ถึงว่าต่อทำถ้าคุณทําต่อเนื่องนะยังไงก็ถึงเส้นชัยอันนี้ผมผมก็รับประกันเลยว่ามันถึงแน่นะครับแต่คนหลายๆคนนะครับจะเข้าใจผิดครับว่าทําต่อเนื่องนะความพยายามเนี่ยทำไปเถอะนะครับมันไม่ได้บอกว่าคุณจะถึงเส้นชัยได้ ที่จริงแล้วมันเป็นนิสัยนิสัยหนึ่งนะครับที่จะถึงเส้นชัยนะครับแต่ว่าถ้าคุณไปเจอทิศทางที่มันผิดนะครับบางทีคุณทับทำไปคุณคุณคิดว่าคุณตั้งเป้าว่าสมมุตินะคุณตั้งเป้าจะทำธุรกิจอาหารเสริมนะครับให้แบบว่าเป็นอายุน้อยร้อยล้านนะฮะ คุณก็วาดฝันไปเลยเอ้ยขายเริ่มแรกนะปีนี้ขายได้เดือนละสักแบบร้อยสอชุดก็พอนะเรเริ่มแรกๆอยู่นะครับเอ้ยแต่ปีต่อไปขอสักเดือนละพันชุดนะปีต่อปีที่3ขอเดือนละหมื่นชุดปีปีที่4ขอเดือนละสัก ห้าหมชุดอะไรเงี้ยนะครับบวกบวกลบกดเครื่องคิดเลขแล้วก็คิดว่าโอ้สปีก็ร้อยล้านแล้วนะฮะทำไป5ปีก็พันล้านอะไรเงี้ยนะครับก็คือคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะฮะและเสร็จพุ่พอคุณทําไปทําไปได้สักปี2ปี3ปีนะฮะสปีมันยังไปไม่ถึงไหนเลยนะครับแม้แต่ปีแรกที่ครูคิดว่ามันจะขายได้แบบว่าเขาเรียกว่าไ,ไม่กี่ร้อยชิ้น ต่อเดือนนี่นะมันยังทําไม่ได้เลยแต่คุณทําไปนานแล้วนะครับเพราะคุณทําไปนานนี้เพราะว่าคุณคิดว่ามันต้องทําต่อเนื่องไงนะครับกูก็ทําต่อเนื่องไปนะครับแล้วสุดท้ายของพวกนี้มันมีมันมีอายุใช่ไหมนะครับคุณทําไป2อสามปีเนี่ยมันมันหมดอายุแล้วแน่นอนนะครับคุณสต็อกมาคือคุณก็ทิ้งเงินนะครับคุณก็ทิ้งเงินแล้วคุณก็จะคิดว่าไม่ใช่แล้วนี่นะทำต่อเนื่องเนี่ยมันมันไม่ มันไม่ถึงความสําเร็จนี่หว่านะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เลยนะครับนี่แหละคุณรู้ไหมมันมันลักษณะเนี่แหละนะครับผมผมก็เคยเจอมาก่อนนะผมก็เจอเคยเจอ,อนี้มาก่อนนะครับแล้วก็คุณเลิกไปปุ๊บคุกก็ไปทําธุรกิจใหม่นะฮะแล้วก็ไปเจออีกนะครับแล้วก็ทําอย่างเงี้ยปี2ปีสปี4ปีแล้วก็ไม่สําเร็จอีกนะค,คุณก็จะไปสรุป,รปว่าไม่ใช่แล้วแหละนะว่าการทําต่อเนื่อง นะครับมันจะทําให้ประสบความสำเร็จนะครับกูก็จะไปโทษนัน่นโทษนี่อีกนะครับที่จริงผมจะสรุปให้นะครับที่จริงคือที่จริงการทําต่อนนี้มันถูกต้องนะครับแต่นะครับผมแนะนําเลยนะครับสิ่งที่มันมีปัญหาก็คือเรามักจะไปตั้งนะครับเรื่องของการทําธุรกิจนะครับ คือเราเราไปเอาประเภทนะเราไปเอาประเภทธุรกิจหรือว่าประเภทหาเงินมาตั้งไว้ไงนะครับเช่นคุณไปบอกว่าคุณต้องเออฉันทาธุรกิจนี่แหละนะเขาอกว่าอ,อ,อาหารเสริมนี่แหละนะฉันทาธุรกิจเครื่องสำอางนี่แหละฉันทําธุรกิจเครื่องดื่มนี่แหละฉันทําธุรกิจยารักษาโรคนี่แหละนะครับฉันทําธุรกิจร้านกาแฟนี่แหละนะและและพอมันไปถึงแล้วมันมันไม่ใช่ไงนะครับที่จริงผมอยากแนะนำนะฮะให้คุณตั้งเป้าหมายเป็นตัวเงินดีกว่า ตั้งเป้าหมายเป็นตัวเงินว่าสมมติว่า3ปีจะรวยร้อยล้านสมมุตินะหปีจะรวยร้อยล้านบ้างนะครับหรือว่าคุณจะบอกว่า5ปีคุณรวยพัน,นล้านหมื่นล้านเลยก็แล้วแต่นะผมผมคิดว่าแนะนำเนี่ยว่าให้คุณเอาเป็นตัวเงินดีกว่านะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณทําสินค้าหรือบริการใดบริการหนึ่งแล้วนะครับมันถึงทางตันจริงๆอ่ะนะ ค,คุณก็จะได้ไม่ต้องหัวชนฝาว่าแบบมันจะไปต่อไงนะครับดังนั้นเมื่อไหลสินค้าบริการอะไรก็ตามที่แบบว่ามันทําไปแล้วมันไม่ใช่มันมืดไม่มีแสงสว่างหรือมันเจอทางตันจริงๆอะ่ะคุณก็เลิกทําแล้วคุณไปเปลี่ยนสินค้าและบริการซะนะครับก็คือหมายความว่าคุณทําต่อไงนะเพราะเป้าหมายเป้าหมายการเงินคุณมันยังไม่ถึงอะ่ะนะคุณแค่เปลี่ยนสินค้าหรือห,หรือบริการแค่นั้นนะครับถ้าเกิดคุณไปเอาแค่สินค้าบริการไป เป็นตัวตั้งเป้าว่าคุณจะรวยร้อยล้านพันล้านหรือหมื่นล้านน่ะต้องเป็นสินค้าหรือบริการนี้เท่านั้นนะครับคุณทําไปได้ช่วงหนึ่งคุณก็มีปัญหาว่ามันมันไม่ใช่เสร็จปุ๊บคุณก็บอกว่ามันมันไม่ใช่แล้วนะคุณจะไปโทษดวงโทษนั่นโทษนี่อีกนะครับที่จริงก็คือคุณไปตั้งเรื่องเงินนะครับร่างตั้งเรื่องเป้าหมายทางการเงินนะครับธุรกิจดังนั้นเวลาคุณเริ่มธุรกิจนะนะครับคุณมีเป้าหมายทางการเงินปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าอ๋อคุณจะ พยายามคิดเลยว่าเอ้ยธุรกิจนี้อย่าเพิ่งไปลงทุนเยอะคุณทําลองทาดูก่อนไงคุณจะทําอาหารเสริมคุณทานิดเดียวก่อนคุณจะทำเครื่องสําอางคุณทํานิดเดียวก่อนนะบางทีคุณอาจจะไปเอาของคนอื่นมาทําก่อนก็ได้นะครับแล้วคุณรู้ว่าไอ้นี่มันดีนะไอ้ตัวนี้มันดีก็คุณก็ค่อยทําเป็นแบรนด์ของตัวเองทีหลังก็ยังได้นะครับถ้าเกิดคุณไปคิดว่าต้องอันนี้เลยคุณก็จะทําแบรนด์ตัวเองเสียลงทุนเป็นแสนเป็นล้านนะบางคนน่ะนะแล้วสุดท้ายก็ทําไม่ได้ไง พอเข้าใจนะฮะถ้าคุณมีก็ไปาก็เป้าหมายทางการเงินเมื่อไหร่คุณจะทําสินค้าแล้อบริการคุณจะค่อยๆทำไงนะครับคุณดูอันไหนไม่ใช่คุณก็ปัดทิ้งแล้วก็ไปเริ่มอันใหม่อันไหนไม่ใช่ก็ปัดทิ้งแล้วคุณก็ไปเริ่มอันใหม่จนเมื่อไหร่ม,มันมีกลิ่นอายหรือว่ามีแสงสว่างในธุรกิจนั้นนะครับเช่นคุณจับธุรกิจบางทีนะบางทีคุณรู้ไหมมันไม่ใช่ธุรกิจที่แบบว่าเป็นธุรกิจที่แบบว่าคน คนเขาทําแล้วประสบความสำเร็จเยอะๆเนี่ยอย่างที่ผ่านมาอาหารเสริมเครื่องส่สอางนี่เขาคนทำประสบประสบความสําเร็จเยอะๆนะครับออกรายการอายุน้องอายุน้อยุร้อยล้านนะครับแล้วก็คุยคิดว่าน่าจะทําอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ใช่นะมาคนไปจับง่ายๆนะครับไปจับเนี่ยอย่างไปไปทำแค่กุข้าวเ,เหนียวไก่ทอดนะเหมือนเหมือนเจ๊จงเนี่ยถูกถูกอย่างเงี้ยเขาก็รวยไปร้อยล้านได้เหมือนกันเห็นไหมถูกถูกเลยนะคุณไม่ คุณดูดิเครื่องสาอางเนี่ยโอ้ยกำไรส4มสี่เท่าห้าเท่าหเท่าอะไรไม่รู้แหละนะครับสุดท้ายเจ๊งนะฮะไปขายไก่ทอดกําไรส0เปอร์ซนอย่างเงี้ยน,นะสิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์ดีไม่ดีไม่ถึงอะนะสิบเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์แค่นั้นแหละนะครับเขาก็รวยไปร้อยล้านได้เหมือนกันนะบ,บางทีกลายเป็นว่าอย่างที่ผมบอกนะปรับไปปรับมาจนมาเจอบางอันที่แบบมันจับแล้วมันเห็นแสงสว่างจับแล้วคุณรู้สึกสบายใจจับแล้ว คุณรู้สึกว่ามันใช่นะครับก็คือเลือกสิ่งนั้นแล้วก็ค่อยๆทําไปให้มันแต่ว่าลงทุนเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคุณก็จะไปถึงเป้าหมายเองนะครับแต่โลกนี้มันเปลี่ยนเร็วนะสูว,ว่าคุณทําจับแต่จับไปปุ๊บคุณต้องดูตลอดนะคุณอย่าไปชะล่าใจนะเขาทำไปห้าหกปีและเริ่มรู้สึกว่าเอ้ย,อยโลกมันเปลี่ยนไว้การขายแบบนี้มันไม่ใช่คุณอาจจะแบบขายทําธุรก,กิจเดิมนะแต่อาจจะไปเปลี่ยนลักษณะ นะเปลี่ยนสูตรสินค้าหรือว่าไปเปลี่ยนลักษณะาการบริการถ้าเป็นธุรกิจบริการแล้วปรับให้มันเข้ากับลูกค้าที่แบบว่าพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปนะถ้าเกิดปรับปุ๊บมันไปได้ต่อกูก็ไปนะครับแต่ถ้าเกิดปรับไปปรับมาแล้วเหมือนว่าธุรกิจนี้มันไปต่อไม่ได้คือพฤติกรรมลูกค้ามันเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยไปต่อไม่ได้คุณก็จะได้จบลงแบบสวยงามแล้วเป็นเริ่มธุรกิจใหม่ได้ไงนะครับไม่ใช่ว่าแข่งข้อต่อไปแล้วสุดท้ายก็แบบว่าหนัก ไปเรื่อยๆ,ๆลงทุนเอยอะก็ไปเรื่อยๆสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้นะแล้วคุณก็จะมาเริ่มต้นธุรกิจใหม่ยากนะครับสรุปก็คือในพอดแคสต์ e ี32สามที่ผมบอกว่านะคุณจะพยายามนะแล้วสุดท้ายมันจะประสบความสําเร็จได้จริงหรือเปล่านะครับการทําต่อเนื่องเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าพยายามแล้วประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับแต่ให้คุณพยายามแล้วคิดเป็นเป้าหมายทางการเงินนะครับ ส่วนสิ่งที่จะทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่คาดวิการคุณปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะครับแล้วมันจะไปถึงเองนะครับแล้วคุณทําต่อเนื่องเถอะแล้วก็ไปถึงเองนะครับแต่ว่าไม่ไม่เป็นไปไม่ได้ที่คุณจับตัวใดตัวหนึ่งแล้วจะประสบความสําเร็จในทันทีนะครับบางทีคุณอาจจะต้องจับสัก2ตัวนะครับบางคนจับ3าตัว4ตัวบางคนจับเป็น10 20ตัวกว่าจะมาเจอนะครับก็ไม่เป็นไรคุณทําต่อเนื่องอย่างเงี้ยสำเร็จนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับก็สําหรับใครที่ สนใจนะครับการทำธุรกิจการหาเงินนะครับผมก็มี WBL นะครับวลาพบ Business Learning นะครับก็เป็นสถาบันการเรียนรู้การทำธุรกิจนะครับผมก็เคยบอกแล้วว่าวิธีการเนี่ยมันเปลี่ยนไปตลอดนะครับทางสถาบันก็สอนนะครับแล้วแนวคิดเนี่ยมันก็ไม่เปลี่ยนนะครับแนวคิดก็เหมือนอย่างที่ผมบอกเนี้ยนะฮะ ต่อเนื่องนะครับทำต่อเนื่องยังไงก็สําเร็จนะครับแต่วิธีการเนี่ยมันเปลี่ยนไงผมก็เลยสอนทั้งวิธีการและก็สอนทั้งแนวคิดนะครับสำหรับใน WBL นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ อตอนนี้ก็ยังทยอยออกคอร์สมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสมัครสมาชิกฟรีอยู่นะครับถ้าสนใจก็แอดไลน์แอดวรัตพงไปถามกันได้นะครับและวสำหรับคนที่ฟังพอดแคสต์อยู่นะครับไม่ว่าจะฟังจากตรงไหนนะครับถ้าที่ไหนสามารถรีวิว5ดาดาวให้ผมได้ก็รบกวนรีวิวให้หน่อยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำต่อไปนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามผมได้ทุกๆช่องทางนะครับทางโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram IG นะครับท w i t t e r นะครับรวมทั้ง YouTube ต่างๆนะครับก็สามารถค้นหาทาง Google ชื่อของผมได้เลยนะครับวราตบ,บนรันชดานามวนะครับถ้าเห็นเว็บไซต์ของผมแล้วกดเข้าไปก็จะมีโลโก้โซเชียลต่างๆก็กดคลิกก็สามารถแอดผมเป็นเพื่อนได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้นนะครับดังปริธานที่ผมตั้งใจไว้ แล้วยังไงไปเจอกันใหม่ในอีพีสาสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ